มาต่อว่าต่อขานคุณติ๋มในทางที่ไม่ดีในทางเสียหายนะครับอ่ะไม่รอแล้วครับแหมเอาคำของแม่สิตางสิตางไปต่อไม่รอแล้วนะนะฮะนะครับทุกท่านครับรู้จักสค.1ไหมนะครับแบบแจ้งการครอบครองที่ดินสค.1เป็นเอกสารที่แสดงสิทธิ์ที่ครอบครองเท่านั้นนะไม่มีกรรมสิทธิ์นะครับทุกท่านฟังดีๆนะฟังดีๆนะครับสค.1เป็นเอกสารสิทธิ์ที่แสดงสิทธิ์ที่ครอบครองเท่านั้นนะครับถ้าใครมีอยู่ในมือนะครับไอ้คนที่มีอยู่ในมือนะฮะนะต้องรู้จักพลิกไปอ่านข้างหลังบ้างนะครับทางราชการเวลาเขามอบสค.1ให้ใครมันจะมีเอกสารคำเตือนข้างหลังนะฮะนี่นะครับข้อควรทราบนะครับนี่ฮะนะครับนี่นะครับอ่านบ้างนะครับเบิ่งไปอ่านข้างหลังในเอกสารสิทธิ์ให้ดีๆไปอ่านให้ดีๆนะครับคำเตือนข้อควรทราบของคนที่มีสค.1และไปอ่านแล้วก็ให้หุบปากก่อนที่จะไม่มีที่ทำกินไอ้ที่ตอบโต้นี่ไม่ได้ตอบโต้ใครนะบอกให้หลายๆคนได้ทราบว่าใครมีเอกสารสิทธิ์พวกนี้แล้วอย่าไปทำผิดกฎหมายนะอย่าไปทำผิดกฎหมายนะมีการแจ้งเข้าไปที่กรมป่าไม้ปิ๋วนะครับผมบอกก่อนนี่ถ้าไม่เกรงใจพ่อนะครับถ้าไม่เกรงใจพ่อนี่นะถ้าไม่เคารพพ่อนี่นะแต่ถ้าเดี๋ยวยังมีอีกครั้งหนึ่งนะพ่อกับพ่อสิวะ นะครับพ่อกับพ่อสิวะจะล่าลายชื่อให้ดูการแจ้งสค.1 นะครับการแจ้งการครอบครองที่ดินไม่ก่อให้เกิดสิทธิ์แก่ผู้แจ้งประการใดนะเว้นแต่ผู้แจ้งจะได้สิทธิครอบครองอยู่แล้วโดยชอบด้วยกฎหมายในวันใช้บังคับประมวลตามประมวลกฎหมายที่ดินนะครับเขาบอกนะครับพวกนี้เป็นคำเตือนอยู่ด้านหลังต้องไปอ่านนะครับทุกท่านนะครับเพราะฉะนั้นสค.1เป็นเพียงเอกสารสิทธิ์ธรรมดาคือทำกินตรงไหนก็แจ้งตรงนั้นซึ่งก็เป็นการทำกินมาตั้งแต่บรรพบุรุษบางคนได้ตกทอดมรดกมาจากบรรพบุรุษสค.1ห้ามซื้อขายตกทอดได้แต่ทางทายาทเท่านั้นบ้านที่อยู่ในที่ดินสค.1ตรงนั้นทั้งหมดนะครับถ้ามีการยกเลิกสค.1ก็ต้องรื้อทิ้งออกไปหมดนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เอาความรู้เกี่ยวกับสค.1ไปนะครับนะพอเราเข้าใจครับว่าสค.1คืออะไรมันมีสิทธิ์มีเสียงแค่ไหนเราก็มารู้จักการยกตัวอย่างในคดีบางคดีที่ผมได้ผ่านประสบการณ์มาหลายปีแล้วนะครับหรือเอกสารที่ผมได้มาตรงนี้เป็นเอกสารที่ผมได้มาจากการทำได้มาจากการไปขอเข้ามาแล้วก็ใช้มาประกอบการบรรยายเท่านั้นนะฮะผมใช้ประกอบการบรรยายและไม่ได้มีการพาดพิงถึงใครนะครับเพียงแต่อยากยกตัวอย่างทุกท่านฟังว่าทำไมคนบางคนมีที่ดินสค.1นะครับแต่ยังมีความผิดฐานบุกรุกป่าสงวนทำไมคนที่มีเอกสารสิทธิ์สค.1นำไปแสดงเอาสำเนาไปแสดงต่อศาลแล้วทำไมศาลจึงไม่รับรองนะครับมีแต่เพียงสำเนาไม่มีต้นฉบับจึงไม่น่าเชื่อถือนะครับวันนี้ทุกท่านจะได้ความกระจ่างนะครับว่าทำไมแล้วก็ทำไมมีนักกฎหมายหลายท่านมีเอกสารสค.1มันต้องรอดสิมันต้องชนะสิสู้ท่าไหนเนาะไม่รู้สู้อีท่าไหนทำไมถึงแพ้เนาะก็สู้ท่านี้แหละครับที่พาเขารอดคุกนะครับสู้แบบนี้แหละถึงพาจำเลยรอดคุกนะครับแต่จำเลยไม่เคยสำนึกหรือรับรู้ถึงความลำบากยากเข็ญในการต่อสู้
นะครับนะฮะคนบางคนเป็นลูกต้องอย่าทำให้พ่อตัวเองเดือดร้อนและครอบครัวตัวเองเดือดร้อนนะครับคุณเคยพูดอะไรกับผมเอาไว้เนี่ยนะครับเกี่ยวกับตัวจำเลยนี่นะครับลืมแล้วหรือนะไม่มีฮะผมแค่พูดบรรยายกฎหมายนะครับทุกท่านครับอันนี้พี่อะไรเข้าใจผมผิดหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวนะพี่เอานะพี่ออกพี่รัชนีไม่ฮะไม่ฮะอันนี้ผมบรรยายกฎหมายคือทุกคนสงสัยว่าทำไมสค.1มีสค.1แล้วทำไมจึงแพ้คดีมันเป็นความรู้ที่พี่น้องประชาชนทุกคนควรจะรู้และโดยเฉพาะพี่น้องที่ตำบลกกตูมเอ้ยตำบลดงหลวงนะครับต้องรู้เหมือนกันอย่าปิดหูปิดตาให้ความรู้นะครับอย่าปิดหูปิดตาให้ความรู้พี่น้องประชาชนจะได้ไม่ผิดพลาดจะได้ไม่เดินผิดพลาดเหมือนกับใครบางคนมันเป็นวิทยาทานเรามองในแง่บวกมันเป็นวิทยาทานแต่ผมก็ไม่ได้ก้าวล่วงนะครับผมไม่ได้มีการเอ่ยชื่อไม่ได้มีการเอาเอกสารของเขามาแสดงอะไรทั้งสิ้นอันนี้เป็นเอกสารที่ผมไปเฟ้นหามานะครับผมไปเฟ้นหามานะครับทุกท่านไปหาค้นเอกสารเก่าๆที่ผมเคยมีนะฮะแล้วก็ได้มีการเก็บเอาไว้ในการผ่านงานประสบการณ์อะไรมานะครับผ่านงานประสบการณ์อะไรมาบางอย่างแล้วก็เห็นว่ามันน่าจะเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนนะครับอย่าตีความเจตนาผมอย่างนั้นนะครับอย่าตีความผิดนะฮะทุกท่านครับมันมีกรณีนะครับที่สค.1นะครับไปอยู่ในพื้นที่ของป่าสงวนนะพี่รัชนีนะขออภัยนะนะครับผมอาจจะให้ความรู้นะสวัสดีแม่ชีซึ่งนะครับหลายคนอาจจะไม่รู้เพราะพี่น้องประชาชนที่เป็นชาวไร่ชาวนาชาวเขาอยู่บนภูเขาก็ไม่รู้นะครับแต่นักกฎหมายหลายคนรู้แต่ไม่พูดก็มีนะครับฟังเพื่อจะได้เตือนสติเป็นความรู้ของตัวเองในการไปบอกต่อพี่น้องเราว่าเฮ้ยสูเจ้าอย่าทำอย่างนั้นอย่าทำอย่างนี้นะที่ดินพวกเราอยู่ในเขตป่าจริงๆนะพวกเราอย่าไปทำอย่างนั้นอย่างนี้มันเป็นอะไรที่ถ้าคิดในแง่ดีมันจะเป็นประโยชน์นะครับนะคิดในแง่ดีจะเป็นประโยชน์นะครับเอกสารตัวนี้นะครับที่ผมจะเปิดให้ทุกท่านดูนะฮะนะครับเป็นเอกสารที่ผมได้มาจากการคัดถ่ายนะครับคัดถ่ายจากสำนักงานที่รับผิดชอบนะครับและในความเป็นจริงมีการรับรองอยู่แต่ผมเนี่ยถ่ายเอกสารออกไปนะครับเพื่อไม่เดือดร้อนถึงเขานะไอ้หน่วยงานนะครับดูนะครับทุกท่านนะผมจะลบในสิ่งที่ไม่จำเป็นออกไปก่อนนะครับนะครับผมจะยกเสียงนี้ออกไปก่อนนะแล้วก็เอาชื่อที่ไม่จำเป็นที่ไม่เกี่ยวข้องออกไปทุกท่านดูนะครับดูดีๆนะครับทุกท่านต้องดูดีๆนะครับว่าเราควรจะพึงรู้พี่น้องที่อยู่แถวดงหลวงกกตูมป่าไม้บ้านป่าไม้บ้านกวนบุญบ้านอะไรอย่างหลายๆบ้านที่อยู่ตรงนั้นน่ะกวนบุญดงหลวงป่าแดงมีไหนกันกกกอกมีไหนกันคือที่อยู่ในบริเวณเขตป่าสงวนทั้งหมดที่มีเป็นเขตป่าไม้นะครับนะครับวันนี้เอกสารสิทธิ์ของท่านผมฟันธงได้เลยเอกสารสิทธิ์สค.1ของท่านอยู่ในเขตป่าสงวนแน่นอนเพราะอะไรครับเพราะทางฝ่ายราชการเองเขามีการจัดทำเอกสารต่างๆเอาไว้ด้วยความรอบคอบเนื่องจากการสงวนรักษาเขตป่าสงวนนะครับเป็นหน้าที่ที่จะต้องดูแลป่าไม้ให้กับลูกหลานเพราะฉะนั้นการออกเอกสารสิทธิ์บางอย่างนะครับการออกเอกสารสิทธิ์บางอย่างราชการจะมีการสงวนสิทธิ์ไว้ราชการจะมีการสงวนสิทธิ์ไว้ยกตัวอย่างเอกสารตัวนี้นะครับทุกท่านครับสค.1นะครับทุกท่านดูดีนะครับเป็นสค.1นะครับทุกท่านเห็นไหมครับ
แคปเลยครับแคปแคปเลยครับแคปเห็นไหมครับทุกท่านเห็นไหมครับชัดไหมชัดไหมครับชัดบอกครับชัดไหมนะครับในนี้นะครับเขาจะเขียนไว้ว่าตรวจสอบแล้วตำแหน่งตามสค.1ฉบับนี้อยู่ในเขตป่าสงวนไม่ชัดใช่ไหมทีอ้าวผมจะพับเฉพาะเห็นไหมครับทุกท่านเห็นไหมจึงไม่มีเอกสารสิทธิ์เห็นไหมครับทุกท่านเห็นไหมครับผมถ้าเห็นบอกด้วยนะครับถ้าเห็นกดหนึ่งเห็นกดลูกกดนิ้วโป้งมาครับเห็นไหมครับเห็นบอกครับเห็นบอกเบอร์เหรอไม่เบอร์หรอกครับทุกท่านเอกสารสิทธิ์ที่ผมได้มาทั้งหมด3ชุดนะครับนี่เป็นเอกสารสิทธิ์3ชุดได้มาทั้งหมด3ชุดทุกชุดจะถูกปั๊มด้วยตายางนะครับจะถูกปั๊มด้วยตายางแบบนี้หมดเลยครับเดี๋ยวจะให้เฉพาะตรงนี้อันนี้เป็นแค่ตัวอย่างนะครับเห็นไหมครับอันนี้ยกตัวอย่างนะครับอันนี้เอกสารตัวอย่างนะครับไม่ใช่เอกสารในพื้นที่นะครับเป็นเอกสารนอกพื้นที่นะฮะเห็นไหมครับเห็นบ่เห็นบ่นะครับนะตรวจสอบแล้วที่ดินสค.1ฉบับนี้อยู่ในเขตป่าสงวนเขามีต่อครับเขาบอกว่าอะไรครับจึงไม่มีเอกสารสิทธิ์นะครับทุกฉบับเขียนอย่างนี้หมดเลยครับนะทุกฉบับจะเขียนอย่างนี้หมดเลยครับทุกท่านจึงไม่มีเอกสารสิทธิ์เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นในบางคดีที่เกิดขึ้นนะครับในบางคดีที่เกิดขึ้นทนายความผู้เป็นเจ้าของสำนวนอาจจะมีความยากลำบากในการต่อสู้เป็นอย่างมากถ้าลูกความเข้าใจคนรอบข้างเข้าใจนะครับเอกสารสิทธิ์ตัวนี้นะครับมันไม่มีมันไม่มีตัวจริงจึงไม่มีเอกสารสิทธิ์และสค.1ตัวนี้อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติชัดๆชัดๆเห็นไหมครับ